นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกับช่วงที่2กับเมนูเบคอนปูตินสไตล์ไทยครับช่วงที่แล้วเนี่ยคุณอนาได้สอนวิธีของการทำน้ำปลาหวานกันแล้วนะครับส่วนตอนนี้จะเป็นการทอดมันเทศให้ออกมาเป็นเฟรนช์ฟรายแบบไทยๆกันนะครับจะยากหรือง่ายแค่ไหนไปชมกันต่อเลยครับเอาละครับไหนละครับเฟรนช์ฟรายของเรานี่ไงจริงๆแล้วเนี่ยต้องแช่ทิ้งไว้ประมาณก็ข้ามคืนไปเลยข้ามคืนไปเลยนะเพื่อความมั่นใจแล้วปกติเฟรนช์ฟรายอ่ะเขาไม่ได้ใช้แป้งประกอบอาหารตราโคกิแต่วันนี้เราอยากจะบอกเลยว่าด้วยความที่เป็นมันเทศคุณลองทำสูตรนี้ดูนะเขาจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในเราใช้แป้งประกอบอาหารตราโคกินะคะใส่ลงไปเราจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนนึงเป็นส่วนที่เป็นแป้งแห้งอีกส่วนนึงเป็นส่วนที่เป็นแป้งผสมโซดาครับการผสมโซดาจะทำให้ส่วนผสมของเรากรอบยิ่งขึ้นโอ้โหฟองฟอดเลยฮะโอเคนะครับเราอยากได้แบบไม่ได้ข้นมากเพราะว่าอยากให้แป้งบางๆมันจะได้กรอบๆไปเลยใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าเราคลุกแป้งแห้งก่อนเขาจะได้ติดกันนะครับนี่ทำให้ติดง่ายขึ้นทีนี้เนี่ยก่อนที่จะทอดนะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับนี่เลยนะฮะน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับเรื่องทอดเนี่ยต้องน้ำมันปาล์มนะฮะฝาเขียวแบบนี้ของมรกตละครับโอเคจากนั้นนะครับรอจนน้ำมันร้อนนะฮะก็สามารถเอาตัวเฟรนช์ฟรายแบบไทยๆของเรานะฮะลงไปทอดได้เลยครับเช็คว่าน้ำมันร้อนหรือยังนะคะก็หยดส่วนผสมลงไปอู้พอเขาเป็นโซดาเนี่ยเขาก็จะกรอบแบบกรอบเบาขึ้นหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่านี่คือกล้วยทอดมันทอดหรือเปล่าคล้ายนะคล้ายใช่ไหมครับจริงๆแล้วคือแต่กล้วยทอดมันทอดเขาจะมีงาด้วยไงแล้วก็มีมะพร้าวคั่วอันนี้ไม่ใช่นะขอโทษนะครับผมทำเฟรนช์ฟรายไม่เอาเทมปุระนะฮะมันติดมือขึ้นไปโอเคไม่ได้นะครับถ้าเป็นเกล็ดแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมจะไปกินอาหารญี่ปุ่นนะฮะไม่ใช่อาหารไทยขอโทษค่ะขั้นตอนนี้จะเป็นการนำมันเทศคลุกลงไปในแป้งประกอบอาหารตราโกกิครับจากนั้นก็นำไปชุบแป้งที่ผสมโซดาเพื่อนำไปทอดให้ได้ความกรอบตามที่ต้องการเลยครับว้าวเฟรนช์ฟรายสไตล์ไทยนี่ก็น่าทานไปอีกแบบนะครับเนี่ยแถมมีสีสันที่แปลกจากเฟรนช์ฟรายเดิมๆไปด้วยช่างเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบได้เป็นอย่างดีจริงๆเชียวเดี๋ยวเราจะทอดแบบนี้จนหมดเลยแต่ละว่าต้องระวังเรื่องอุณหภูมิใช่ค่ะเพราะว่าเฟรนช์ฟรายของเรามีความเย็นใช่ค่ะน้ำมันของเราเนี่ยร้อนๆอุ่นๆถ้าใส่เยอะเกินไปน้ำมันก็จะอุณหภูมิตกลงใช่ค่ะทอดก็จะไม่กรอบก็จะอมน้ำมันนะฮะโอเคหลังจากนั้นเราทอดจนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะครับมานี่เฟรนช์ฟรายแบบไทยของเรานะฮะใช้มันเทศแทนเอาแล้วนะเอาเลย3สีเรียงกันได้เลยฮะเสียงเขาดูแบบเร้าใจอ่ะไทยพูดทีมโอเคมาเอาละครับจากนั้นนะครับอย่างที่บอกเราจะเสิร์ฟแบบพูดทีมเหมือนของแบบว่าแคนาดานะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นแทนเกรวี่แต่ว่าเป็นน้ำปลาหวานแบบไทยๆนะครับอ่ะตักใส่ช้อนใหญ่ๆแล้วก็ราดได้เลยนะฮะเนี่ยเราได้เนื้อแบบนี้มาเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณอยากให้มันข้นกว่านี้คุณจะใส่ปลาทอดคุณจะใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งตำฟูฟูลงไปก็ได้ดูสีมันดูเงาๆอ่ะน่ากินมากแล้วก็ถึงขั้นตอนของการเสิร์ฟเมนูเบคอนปูตินสไตล์ไทยกันแล้วนะครับแม่มันช่างหอมน่าทานจริงๆเลยนอกเหนือจากน้ำปลาหวานแล้วอ่ะมันควรจะมีซอสอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มความมันแล้วก็อมเปรี้ยวๆแบบฝรั่งเพิ่มเข้าไปแล้วก็จะมีมายองเนสเพิ่มเข้าไปอ่ะพริกขี้หนูนะคะซอยคืออันนี้ถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่น้ำปลาหวานผมว่าต้องมีใช่นี่ถ้าไม่ติดอะไรนะเป็นเม็ดไม่หั่นด้วยโยนไปเลยอันนี้ผมชอบมากนะฮะหอมเจียวนะครับใส่ได้เลยนี่หอมเจียวกับกรอบเจียวใหม่ๆท้ายนะครับเบคอนครับเหมือนเอามาล่อไว้ในชื่อเมนูนะฮะจริงๆแล้วก็คือเนี่ยแหละฮะใส่แค่นี้เองคือให้รู้สึกว่ากินแล้วอยู่ท้องแล้วกันนะจะได้มีโปรตีนนิดนึงแล้วเราสองคนมักจะถูกหลอกด้วยเบคอนนะไม่มีอะไรก็ตามที่มีเบคอนนี่ไม่ได้เลยอะและสุดท้ายอ่ะเพิ่มสีเขียวหน่อยจะเป็นพาสลีย์หรือเป็นผักชีก็ได้นะไม่ติดเลย
ถ้าผักชีก็จะมีกลิ่นหอมๆจริงๆแล้วแค่เบคอนกับน้ำปลาหวานก็ได้มั้งอ่ะเรียบร้อยแล้วฮะชื่อเมนูว่าอะไรครับเบคอนปูตินสไตล์ไทยค่ะเบคอนปูตินสไตล์ไทยเสร็จแล้วครับจากวัตถุดิบมันเทศหลากสีที่ได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นเฟรนช์ฟรายสไตล์ไทยที่มีความกรอบนอกแต่นุ่มในพร้อมกับราดด้วยน้ำปลาหวานที่มีรสชาติกลมกล่อมแบบไทยๆและยังมีรสชาติของมายองเนสแบบฝรั่งเอาไว้ด้วยกันเพิ่มความกรุบกรอบด้วยเบคอนหอมๆที่โรยอยู่ด้านบนจึงเกิดเป็นเมนูที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเท็กซ์เจอร์ของมันเทศมันต่างจากมันฝรั่งตรงที่แบบข้างนอกกรอบจากแป้งทอดกรอบอะแต่ข้างในคือนุ่มไปเลยมันฟูฟูไปเลยมันเหมือนแบบมันฝรั่งแบบแพงๆอะแต่ความเก๋าของมันอะไม่ใช่แค่มันเทศนะน้ำปลาหวานใช่ไหมฮะคือเข้ากันมากๆนะกับของข้างนอกกับกรอบข้างในนุ่มๆอะวันนี้เรามีเมนูผัดพริกขิงหมูกรอบไข่เค็มจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดและน้ำพริกเผาผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาซอสหอยนางรมและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่ถั่วฝักยาวผัดให้เข้ากันใส่หมูกรอบไข่แดงเค็มหั่นเต๋าพริกชี้ฟ้าแดงซอยและใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยจัดรับประทานกับข้าวหอมมะลิหุงสุกครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ